มาปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใหม่ยืนยันนาชทรัมชนะนางคลินตัน คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรัฐวิดคอสซินของสหรัฐรับรองผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใหม่ในรัฐนี้ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันชนะนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตด้วยคะแนนกว่า22,000คะแนนจากบัตรลงคะแนนที่มีการนับใหม่ทั้งหมดเกือบ3ล้านใบโดยผลที่ออกมาเปลี่ยนแปลงจากการนับคะแนนครั้งแรกไม่มากนักโดยทั้งคู่ได้คะแนนเพิ่มมาเล็กน้อย การนับคะแนนใหม่ในรัฐวิคอซินเป็นไปตามคำร้องของนางจิลสไตล์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคกรีนโดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งยืนยันว่าการนับคะแนนใหม่ไม่พบปัญหาการจารกรรมฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในการเลือกตั้งหรือปัญหาความผิดพลาดอื่นๆอย่างที่นางสไตล์และผู้สนับสนุนระบุทั้งนี้นางสไตล์ยังได้ยื่นคำร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในรัฐมิชิแกนและเพนซิลเวเนียแต่ศาลในรัฐทั้งสองไม่อนุญาต โดยนางสไตล์และผู้สนับสนุนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนับคะแนนใหม่จำนวน3 5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 2 4ล้านบาทในรัฐวิทคอสิน